It's your girl Tori, and welcome back to my channel. Today we are going to be reacting to Cutie Pie the series, episode number 11. There has been a lot of development, but then there was a backtrack. So, development with one ship, backtracking in another ship. Let's see if we get some answers in this episode. But with that being said, all their information that I can find will be listed down below. Go give them some love, go give them some support. My information's down there as well if you wish to follow me from Twitter and IG, guys. Just click the links, follow my socials, and yeah. Also, don't forget to subscribe here. It helps me out tremendously. I thank you in advance, and yeah, we're gonna dive in. เย็นเย็นแอนตี้เซลลูไลท์บายสลิมคอนเซ็ปต์ไม่ใช่อะไรก็ได้ต้องดีที่สุดเท่านั้นสรุปแล้วคนเดียวไม่กลัวหมาแล้วใช่ไหมกลัวทำไมครับน้องน่ารักจัง I wanna see like what happened ไม่ชื่อเฮียหมดเลยอะ that made him forget whatever the accident was เขาหาโบราณทำเลใจกลางเมืองแบบนี้ไม่ได้หายง่ายนะเว้ยที่บอกว่ารักอะมันจริงอยู่ใช่ไหมอะ and then I need this to get resolved แม่ก็คงพอหน้าที่จริงๆนั่นแหละproperty issue and everything like that ตระกูลกินติกำลังจะล้มละลายนะครับคุณแม่ครับคุณแม่ได้ยินเครื่องไหมครับได้ยินจ้ะลูกเมื่อกี้เกื้อถามแม่ว่าอะไรนะตระกูลกีรติกำลังจะล้มละลายเหรอครับตายแล้วไปได้ยินอะไรมาจากไหนเนี่ยทำไมถึงถามแม่แบบนี้ล่ะลูกอ๋อแค่สงสัยขึ้นมาครับเกื้อเห็นว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีร้านผ้าไหมของเรายังอยู่ให้เหรอครับก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกลูกแต่ก็ประคับประคองกันไปส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คนเก่าแก่ของคุณตาก็อาจจะขายไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถึงกับล้มละลายเกื้อไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกตายแล้วแม่ก็ตกใจหมดเลยเกื้อไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าลูกเปล่าครับเอาครับเกื้อแค่สงสัยเฉยๆครับคุณแม่ครับเกื้อคิดถึงคุณแม่นะครับจ้ะแม่ก็คิดถึงเกื้อนะแล้วเป็นยังไงบ้างอยู่กับเพียเหลียงสบายดีไหมดื้อกับเพียเหลียงหรือเปล่าเกื้อไม่ได้ดื้อเลยครับเฮียดูแลเกื้อดีมากเลยครับดีแล้วล่ะจ้ะหนูเกื้อก็ต้องดูแลเฮียด้วยนะอย่าดื้อกับเฮียรู้ไหมแล้วเรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างคะเกื้อใกล้จะสอบแล้วครับดีแล้วอย่างนั้นช่วงปิดเทอมอ่ะก็มาเยี่ยมแม่ที่นี่สิชวนเฮียเดินมาเที่ยวด้วยงั้นเดี๋ยวเกื้อขอปรึกษาเฮียก่อนละกันนะครับ That's not the issue ครับคุณแม He just wants to know why his fiance is buying his family's property. Which is understandable, especially, you know, since his grandfather and everything like that, he had the utmost respect for. So it's like, what's going on? I
She was just chilling on the table, like, hey, what's up? Oh. How'd you get on the table? They put you on the ground. รู้ไหมไม่มีใครชอบหมาขี้เห่านะต้องเลิกนิสัยนี้ได้แล้วนะเพราะว่าพี่เดียวหลับอยู่เดี๋ยวพี่เดียวก็ตื่นหรอกเดี๋ยวขึ้นไปนอนบนห้องดีๆไหมไม่เอาจะนอนตรงนี้จะนอนด้วยกันคิวพรุ่งนี้ตื่นมาปวดตัวไม่รู้ด้วยนะมีแค่ to a degreeBut that couch looks pretty big, man. Are you gonna ask him? เฮียทำอะไรอะครับกลิ่นหอมไปถึงปากซอยสุขุมวิทเลยไม่ต้องเล่นใหญ่กบเกินเลยไม่สบายแล้วออกไปมหาลัยอีกทำไมก็เกื้อบอกแล้วไงครับว่าเกื้อมีงานกลุ่มแล้วเกื้อก็หายดีแล้วด้วยน่าจะบอกเฮียก่อนเฮียก็ไม่อยากโทรตามหนูบ่อยๆเดี๋ยวหาว่าเฮียจิกนี่เฮียกลับบ้านมาไม่เจอหนูเฮียตกใจแทบแย่นึกว่าเกื้อจะหนีออกจากบ้านแล้วครับ So are you gonna ask or are you just gonna let it like เฮียไม่ได้หรอก Like ไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนบนโลก Window away you know เฮียก็จะตามหาหนูจนเจอ Sorry I look like a hot mess guys today Well all the time I always look a hot mess ใครกันแน่ที่เล่นใหญ ลองชิมดูเฮียปรับสูตรใหม่ให้เผ็ดน้อยลงเป็นยังไงบ้างอร่อยครับเดี๋ยวเฮียไปเก็บผ้ากับเพื่อนก่อนนะYou're gonna ask, aren't you? You're still worried about it. You need to ask. Just ask. Be like, why do you have my property, my family's property? เกื้อกิรติจะยอมแก้โง่ให้ก็ได้ไม่ต้องรับรู้เลยแม่งเลยอาจจะมีความสุขกว่าก็ได Eat at him though. It's easier said than done to just let something go that's been bothering you. Okay.
ให้ผ่านก็ได้กลุ่มพวกคุณทำโปรโตไทป์ต่อได้นะเราขอตัวนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับอาจารย์ผ่านเป็นกลุ่มแรกเลยเว้ยกูบอกแล้วว่าพวกเราแม่งโคตรคูล We are so coolไม่น่าเชื่อว่าพวกเราจะผ่านพรีเซนต์โมเดลตั้งแต่รอบแรกไอ้เหี้ยพวกเราแม่งโคตรเก่งเลยว่ะกูถามรุ่นพี่มานะว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยไม่เคยมีกลุ่มไหนที่ผ่านตั้งแต่รอบแรกมาก่อนไอ้ต้นยิ้มเงียบได้ปะวะวันนี้อารมณ์บ่จอยเมนมาหรือเจ้าน้องสาวต้นกูจะบอกอะไรมึงไว้ให้เป็นความรู้นะเว้ยมึงอย่าไปพูดแบบนี้กับผู้หญิงอีกแม่งโคตรต่ำสะทุนหยาบคายไรจิตสำนึกดูถูกเพศแม่มึงกูหงุดหงิดอ่ะเพราะพวกมึงเสียงดังไม่เกี่ยวกับประจำเดือนกูมึงไม่ต้องมายุ่งเข้าใจปะ Damn เข้าใจครับก็ผมผิดไปแล้วขออนุญาตลงโทษตัวเองนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปกูต้องทำด้วยกับมึงไหมก็ดีแม่เอ้ยแอคเตอร์เป็นคนรักเพื่อนด้วยวะเพื่อนรู้สึกไม่สบายอยู่หรอครับ He's overthinking things. He can't let things go, which I don't blame him because I'd be questioning it too. ไม่ได้เลยเหมือนปกติเนี่ยทำไมมึงไม่ถามผู้ชายบ้างอะไม่ถามแล้วครับไม่มีอะไรหรอกกูแค่คิดเรื่องอื่นพอดีอ่ะทะเลาะกันอีกแล้วเหรอ Hey guys like ooh, hope for me กูไปก่อนนะวันนี้กูมีงานอ่ะ They didn't really fight He just found paperwork ไปไหนเกื้อไปหาเฮียเหรอเกื้อทำงานอะไรอ่ะเห็นว่าเป็นนักร้องนะครับจริงเหรอที่ไหนอ่ะวันนี้ไปดูไหมล่ะ Good idea ดีมากฉลองที่ผ่านโมเดลพอดีไปด้วยกันไหมครับนุชิบายไปด้วยกันนะสิ ที่เราคุยจอนแล้วไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าเหนือไปก็I definitely won't show him. ก็อะไรล่ะกูเมื่อยก็ได้ครับคิว he's so innocent วันอาทิตย์วันเกิดฟ้ากูอ่ะมึงไม่ต้องเตรียมอะไร I'm nervous the thumbnail for thisDevelopment is what I can see. Development. I'm ready for it. เป็นไรวะทำหน้าบูดเป็นตูดเป็ดไปได้เปล่านี่กูก็ทำหน้าเฉยๆงั้นแหละอารมณ์ดีผิดปกติดีกับคนเดียวแล้วล่ะสิใช่กูดีกับน้องแล้วทำไมไม่เชื่อหรอกูดีกับน้องว่าจะทำไมเปล่าดีก็ดีวันอาทิตย์วันเกิดป้ากูอะมึงอย่าลืมนะแล้วปีนี้จะเล่นใหญ่ไหมแน่นอนปีนี้ซายิดโอเคกูจะได้เตรียมของขวัญถูกมึงไม่ต้องเตรียมอะไรมาหรอกเอาแค่คนเดียวมาก็พอมึงมีแผลอะไรอยู่ใช่ไหมรอดูWhat are you going to do, like a proposal or something?
Oh my god ไอ้เกื้อมึงมาจนได้กูซาบซึ้งน้ำตาจะไหลเล่นใหญ่เหมือนกันนะพี่เจวันนี้มีคิวอยู่ปะจริงๆไม่มีนะไหนๆก็มาแล้วกูแทรกแค่ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เจสวัสดีครับโอเคงั้นเดี๋ยวกูไปจัดการคิวของกิรินให้ก่อนนะเกื้อเกื้อได้บอกเฮียหรือเปล่าพวกนี้จะกลับดึกเปล่าอ่ะยังบอกหรอกเพราะแต่มึงอ่ะรายงานเฮียยังยังอ่ะแต่เฮียบอกว่าอย่าดึกเกินสามทุ่มวันนี้นี่ดูกระดีกระดาผิดปกติแน่มีเรื่องอะไรดีๆป่ะเนี่ยแอะหรือว่ามึงกับเฮดี้เดบิวกันแล้วหรอเกือบจะตะโกนได้ไหมไม่ต้องเลยมึงอ่ะยังไงมึงเล่ามาเลยมีพิรุธนะจ๊ะไม่เอาไม่เล่าเว้ย The lies you tell, he's your best friend. เล่าไม่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 เล่าเล่ามามึงอ่ะเล่าของมึงมาเลยยังไงไม่เล่าเว้ยคัมแบ็กยังสรุปเข้ามามึงก็มีรุ่นแล้วยังไง You're cute. I really do sincerely love their friendship. Ohio!สวัสดีค่ะจัดเตียงของขวัญให้พ่อคุณเหรียญหน่อยนะชิ้นใหญ่หน่อยอ่ะทีนี้แซยิปเบิ่มเบิ่มค่ะคุณอี้คะคุณศรัทธาพ่อคุณคนเดียวนะคะพยายามติดต่อมาหลายรอบแล้วจะให้ปฏิเสธไปเลยไหมคะ yes เรื่องตึกแถวแถวลาดพร้าวหรอจริงๆก็ใช่ค่ะแต่เหมือนจะมีหลายเรื่องนะคะเขาบอกจะคุยได้ค่ะด่วนที่สุดงั้นนะครับพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวผมโทรไป Sorry ค่ะบอสคุณศรัทธามาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำตอนบอสเดินเข้ามาค่ะ Tell him off งั้นนะครับไปเจอผมข้างบนแล้วกันอ๋อได้ค่ะคุณลินครับทางโรงแรมที่จะจัดงานแชร์ยิ้มให้เราส่งเมนูมาให้เลือกครับ คุณลินครับ What is your job, dude? คุณลินครับรบกวนได้ไหมครับให้ออร์แกไนเซอร์ตัดสินใจได้เลยครับแล้วเซอร์ไพรส์ที่ให้จัดเตรียมอ่ะเป็นยังไงบ้างกำลังจัดจ่ายให้อยู่ครับแจ้งคุณท่านไปแล้วคุณท่านบอกว่ายินดีมากๆไม่มีปัญหาเลยครับขอบใจมากครับวันนี้กลับเร็วหน่อยก็ได้นะ What are you planning? ไปแล้ว Surprise I don't like surprises I do but I don'tขอบคุณมากครับนายนายขอบคุณครับนายเฮ้ยท้าบมึงเห็นคนนั้นเปล่าโคตรเอาว่ะเชี่ยร้านนี่เดวินายแม่งโคตรใหญ่เลยว่ะวันนี้มันน่าตัดเฮ้ยอยู่ตรงนั้นก็มีท้าบไงเราว่าเรากลับก่อนดีกว่าเฮ้ยกลับอะไรเรียบป๊อดดิคุณสามมาถึงแล้วอ่ะใจหน่อยดิวะศิลป์ไม่เคยมาที่นี่หรอ
โอ้ยอย่างไอ้ศิลป์อ่ะปกติ3ทุ่มก็จำวัดแล้วมันไม่มีอะไรไม่ดีหรอกแค่เข้าไปฟังเพลงให้กำลังใจเพื่อน True สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนหนูเกลือใช่ไหมขอรับมาดูหนูเกลือเหรอขอรับเชิญขอรับไม่ได้เขาจะไม่รู้ว่าจะขึ้นเล่นแบบนี้เคยมากันไหมไม่เคยขอรับมาที่นี่ผิดศีลหรือเปล่าแม่ขอรับผมมาได้ผมไม่ใช่พระแล้วอีกอย่างผมสมาทานศีลทุกเช้าเลย เงินที่ให้ทำบุญครั้งที่แล้วอ่ะพอไหมอนุโมทนาสาธุไม่เอาแล้วขอรับอย่าบอกหนูเกลือนะว่าผมมาที่นี่ It's a surprise. กลัวว่าหนูเกลือจะเขินจนร้องเพลงไม่ออกขอรับงั้นพวกผมขอตัวก่อนนะครับเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยดานเว้ยสีเหนือสวัสดีมานานยังโอ้มาถึงเมื่อกี้เลยสวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยอ่ะI thought it was gonna be development, but that was like a little push. Oh, crap. จูบนี่ไม่ใช่จูบถ้าจูบต้องแบบนี้Maybe I was wrong. Maybe there is development. Is he gonna stop him? No. That's major development amongst those two. You guys are just sitting there watching. I'd be like, congratulations. Look around. I'd be looking every which way. I'd be like, are they done? Nope. Oh, nope. Still going. Tight deal, you know? เรื่องสนุกที่ดินของคุณ Here we go. The messiness will be coming. Watch. เกลือมาแล้วเฮ้ยเล่นเชิญครับไหนว่าช่วงนี้งานยุ่งงานเยอะไม่ใช่หรอทำไมวันนี้ถึงมาได้เป็นคนลายตามเองไม่ใช่ไงผมก็แค่ลองชวนเล่นดูคิดจะมาจริงสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเพลงใหม่ที่เพิ่งแต่ง
อยากให้ทุกคนลองฟังดูครับมันดีใช่ไหมอะไรที่เป็นฉันฉันถูกคล้ายกับคนในฝันของเธอใช่หรือเปล่าถ้าเธอได้รู้อะไรมากกว่านั้นถ้าเธอเห็นอะไรบางอย่างเธอจะผิดหวังมากมาย How this is shot with the lights like thatIt's just how it turned out. Like he's like glowing in a way. So crystal clear, so beautiful. Touch a rock, shen kun ni yu mai.เธอยังรักฉันคนนี้ได้ไหมใช่ฉันไหมคนที่เธอต้องการถ้าฉันมีแค่เพียงใจที่มันรักแค่เธอเท่านั้นรักฉันที่หัวใจใจไหมทุกคนเดี๋ยวกลับก่อนนะเอ้าทำไมอ่ะไม่รอดูให้จบก่อนหรอครับไม่ได้ดิที่บ้านเดียวอ่ะเคอร์ฟิวสั่งปุ๊บโอ้เร็วจังอ่ะสวัสดีครับเจอกันใหม่ได้เจอกันรู้ไว้นะไม่ว่าเราจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่รู้ไว้เธอว่าสิ่งที่เหมือนดำคือหัวใจเธอจะรักฉันคนนี้อยู่ไหมเธอจะรับฉันได้ไหมนะเธอเธอฉันเป็นแค่คนนั้นที่ไม่ดีเหมือนที่เธอฝันเธอยังรักฉันคนนี้ได้ไหมใช่ฉันไหมคนที่เธอต้องการเธอฉันมีแค่เพียงใจที่มันรักแค่เธอเท่านั้นเพราะฉันที่หัวใจจริงไหมYeah, you know the songs for you.As a singer, I know he's looking straight ahead, but with all the lights, it's hard to see past a certain, like, distance, so that's why he's not seeing him. Come, Capricorn.อันนี้กูเลี้ยง Thank you พูดมาก็ได้ไงวะไม่บอกก่อนเลย So interesting กลับมาแล้วครับHaving conflicted emotions. เหนื่อยไหมไม่ครับ
ทานอะไรหรือยังเรียบร้อยแล้วครับโอเค at the club 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 เฮียจะไม่ถามเกื้อหรอกครับว่าเกื้อไปไหนมาถ้าหนูอยากบอกหนูก็คงบอกเฮียเองเกื้ออยู่ทำงานกลุ่มที่มหาลัยกับเพื่อนนะครับศีลเหนือต้นจาบที่เฮียเคยเจอครับวันอาทิตย์นี้มันเกิดป้าเฮียหนูไปด้วยกันนะงานเลี้ยงในครอบครัวเฮียให้เกื้อไปด้วยจะดีหรอครับ Of course ปีนี้ป้าเฮีย60คนจีนเรียกว่าไซถือว่าเป็นปีทองก็เลยจะจัดงานใหญ่หน่อยเฮียอยากให้หนูไปด้วยงั้นเชียร์ว่าก็เอาอะไรไปเป็นของขวัญให้คุณลุงดีครับไม่ต้องเตรียมอะไรไปหรอกแค่หนูไปร่วมงานป้าเฮียก็ดีใจมากแล้วคิดหน่อยสิจะบอกเกื้อหรือไม่บอกเกื้อดีอะโอ้ยปวดหัวคิดไม่ออกแต่เกื้อเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของพี่เดียวนะแต่ให้เหรียญก็น่าจะบอกเกื้อไม่น่าปิดบังเกื้อเลยนี่แหละเขาก็มีเหตุผลของเขาเนาะทำไงดีอะหมาน้องโทรหาเกื้อดีกว่าฮัลโหลกลับบ้านแล้วใช่ไหมเกื้ออืมเพิ่งถึงอ่ะแล้วพี่เหลียล่ะเฮียก็อยู่บ้านเหมือนกันเขาว่าอะไรหรือเปล่าไม่อ่ะเขาไม่ได้ถามกูด้วยซ้ำว่ากูไปไหนมาเกื้อไม่คิดว่ามันแปลกหรอที่เฮียเขาไม่ถามอ่ะจริงๆกูรู้สึกว่าแปลกนะCause he knows where you were at. ถ้ากูอยากบอกเขากูคงบอกเขาไปแล้วอ่ะกูก็เลยบอกเขาว่ากูทำงานกลุ่มที่มหาลัยเกื้อโกหกเหรอก็กูไม่อยากบอกเขาอ่ะเกื้อรู้ใช่ไหมว่าเฮียเขานั่งลองใจเกื้ออยู่อ่ะเฮียทำไมวะความจริงเฮียเขาอ่ะคนเดียวไปนอนได้แล้วฮัลโหลHe knows! ฮัลโหลขอโทษนะเกื้อเดี๋ยวต้องไปแล้วอะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวดิมันจะรีบไปไหนแล้วอะไรอยู่วะคุยเครียดเหรอเปล่านะครับปกติเนาะมาเนาะคนเดียวบางครั้งอ่ะปัญหาของคนอื่นอ่ะก็ให้เขาจัดการกันเองบ้างก็ได้เดี๋ยวก็เป็นเหมือนน้องหรอกเฮียหมายถึงเป็นหมาเหรอครับเนี่ย
You're probably like, ไปมาน้องไปนอนกันดีกว่า You're like, oh, that's cute. ครับเอาหมาไปนอนในห้องนอนได้หรอครับแล้วทำไมไม่ให้น้องนอนในกรงไม่ได้ครับไปมาน้องไปนอนกันเกื้อไม่คิดว่ามันแปลกหรอที่เขาไม่ถามอ่ะว่าเฮียเขานั่งลองใจเกื้ออยู่อ่ะความจริงเฮียเขาอ่ะHe knows. He knew what? Yes! Yes, he knows, my man! จะมาลองใจอะไรกันอีกวะกูไม่ทนไม่ทนแม่งละหนูเกื้อสบายดีครับไม่ต้องเป็นห่วงส่วนเรื่องโฉนดที่ดินผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงครับครับหนูเกื้อมีอะไรหรือเปล่าเกื้อเกื้อรู้เรื่องหมดแล้วนะครับเรื่องโฉนดที่ดินของกีรติที่ถูกโอนเป็นชื่อเฮียหมดเลยอะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเฮียแล้วทำไมเฮียไม่บอกเกื้อเฮียคิดจะบอกเกื้อบ้างไหมอ่ะใจเย็นก่อนหนูหนูรู้มาจากไหนเกื้อเห็นโฉนดทุกใบแล้วครับจริงๆเกื้อถ่ายรูปไปด้วยแต่ลบไปแล้วแล้วทำไมหนูไม่ถามตอนที่เห็นล่ะก็เกื้อไม่อยากโดนหลอกเกื้ออยากรู้ด้วยตัวเองมากกว่าแล้วหนูรู้อะไรมาละบ้างเกื้อรู้ว่าเฮียจะขายคฤหาสน์กิรติให้เฮียเอาไปทำโชว์รูมรถแล้วเฮียก็จะเลิกทำผ้าใหม่ด้วยเกื้อไม่ได้โง่จนขนาดไม่รู้หรอกนะครับว่าทำไมเฮียถึงทำแบบเนี้ยแต่ที่เกื้อไม่เข้าใจอ่ะทำไมเฮียถึงไม่บอกเกื้อThis was gonna bite him in the butt. Honesty is key in a relationship. เราไม่ได้เป็นคู่มั่นกันหรอกครับ เฮียขอโทษที่เฮียไม่ได้บอกแต่แรกเฮียตั้งใจจะบอกหนูตอนที่ทุกอย่างขี้ขายแล้วคุณแม่ครับเตียนอาขอคุยกับหนูเกื้อหน่อยลูกครับเกื้อฟังเหรียญ นะลูกเหรียญก็พูดความจริงที่วันก่อนหนูเกื้อโทรมาหาแม่แล้วแม่ไม่ได้บอกก็เพราะว่าเหรียญก็ขอไว้ว่าอยากให้ได้ยินจากปากของเขาเองทำไมคุณแม่ต้องขายทุกอย่างของกิรติให้เฮียด้วยล่ะครับหนูเกื้อเข้าใจถูกแล้วล่ะลูกเศรษฐกิจมันไม่ดีผ้าใหม่มันก็ไม่ได้ขายดีเหมือนแต่ก่อนถ้าเราฝืนต่อไปเราก็เสี่ยงที่จะเสียธุรกิจทั้งหมดให้คนอื่นแม่ก็เลยคุยกับเฮียเหรียญให้เฮียเหรียญมาอุ้มทรัพย์สินเอาไว้ก่อนแล้วเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็จะโอนทรัพย์สินกลับคืนให้หนูเกื้อทั้งหมดแล้วทำไมคุณแม่ถึงไม่เคยบอกเรื่องนี้กับเกื้อเลยอ่ะคุณแม่ยังเห็นว่าเกื้อเป็นเด็กอยู่เหรอครับเปล่านะแต่ว่าแม่ไม่อยากให้หนูเกื้อเครียดแล้วก็แม่ไม่อยากให้หนูเกื้อรับรู้เรื่องร้ายๆอ่ะอยากจะให้หนูเกื้อมีความสุขเหมือนตอนที่คุณตายังอยู่
แล้วคุณแม่ไว้ใจเฮียเหรอครับแม่ไว้ใจเฮียเหลียดที่สุดแม่ถึงได้ฝากของล้ำค่าที่สุดในชีวิตของแม่ไว้กับเฮียเหลียดดามอมที่สำคัญที่สุดเท่ากับหนูเกื้ออีกแล้วไว้ใจเฮียเหลียดนะลูกแม่เชื่อมั่นในตัวเฮียเหลียดว่าเฮียเหลียดจะทำให้หนูเกื้อมีความสุขได้คุณครับคุณอาเฮียขอโทษหนูจริงๆนะเชื่อใจเฮียนะSo far down.Part, there's only one episode left. I know there's a season two, so they can leave as like a little cliffhanger or whatever. I don't know, guys. I need to fill up my drink after this. All I got is voice.เกือบพร้อมนะครับOh, his mom is stunning. That dress, get it, ma. Stunning. สวัสดีค่ะขอบคุณคุณหนูเกื้อมากนะที่มางานแชร์ยิปของผมคุณลุงไม่ต้องขอบคุณเกื้อหรอกครับเกื้อดีใจมากครับเกื้อขอให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีเฮงรวยๆนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณหนูช่างเป็นคำอวยพรที่น่าฟังที่สุดแต่ผมขออย่างหนึ่งได้ไหมครับเรียกผมว่าป้าได้ไหมป้านี่ดูสิคุณหนูเกื้อ
เขินแย่แล้วเป็นยังไงบ้างคะย้ายไปอยู่กับเฮียแล้วใช่ไหมถ้ามีอะไรขัดเหลือแล้วก็บอกป้าได้นะเอ๊ะไม่สิบอกม้าได้นะได้ครับม้าผมขอฝากหนูเพื่อกับป้าม้าก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปดูแลงานทางโน้นก่อนไปเถอะลูกไม่ต้องห่วงคุณเกื้อทานอะไรมาหรือยังลูกท่านเจ้าสัวขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนหมื่นหมื่นปีเลยนะครับขอบคุณขอบคุณมากครับที่อวยพรคุณยงยุทธขอบคุณมากไม่ทราบว่าคุณยงยุทธเคยเจอคุณหนูเกื้อกิรติหรือยังครับยังเลยครับทายาทตระกูลกิรติว่าที่เขยใหญ่บ้านผมเองครับแต่ท่านเจ้าสัวนี่มีลูกชายเพียงคนเดียวไม่ใช่เหรอครับใช่ครับก็นี่แหละครับคู่มั่นของลูกชายผมครับคุณหนูเกื้อเรียนม.ปลายที่อังกฤษค่ะแล้วตอนนี้กำลังเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์อยู่ถ้าเรียนจบเมื่อไหร่ก็คงแต่งงานทันทีค่ะไม่น่าถึงไม่เคยเห็นเขาแสดงความยินดีด้วยนะครับอีกหน่อยอ่ะเฮียยงยุทธได้เห็นประจำแน่ค่ะThe way they're so supportive. มาพอดีเลยสวัสดีครับเฮียเหรียญยินดีกับป้าเฮียด้วยนะครับขอบใจมากเดี๋ยวคนเดียวเข้าไปหาหนูเกื้อก่อนนะเดี๋ยวเฮียตามเข้าไปได้ครับเชิญครับครับครับพร้อมไหมIs he proposing as well? Double proposal? That'll be interesting. เดี๋ยวไม่เคยมางานวันเกิดที่อลังการขนาดนี้มาก่อนเลยกูเหมือนกันนะนอกจากมึงเฮียป้ามาเฮียกูไม่รู้จักใครละโคตรมึงตั้งแต่คืนนั้นอะหลังจากที่กลับจากจิมินายอะเราก็ยังไม่ได้คุยกันเลยเนาะกูต้องทำโปรเจกต์อะก็เลยยุ่งหน่อยแล้วมึงอะมีอะไรปะวะตั้งแต่คืนนั้นละเหมือนมึงมีอะไรจะพูดแต่ก็ไม่ได้พูดคือเดียวก็ยังไม่แน่ใจอะว่าจะบอกเกลือหรือเปล่าแต่เดียวคิดมาแล้วแหละว่ายังไงอะเดียวก็ต้องบอกเกลือเพราะว่าเกลือเป็นเพื่อนรักของเดียวคือว่าคืนนั้นที่เจมินาไฮอ่ะเดี๋ยวเจอเฮเลนมาดูโชว์เกลือเพื่อรู้อยู่แล้วหรอเปล่าหรอกกูแค่พอเดาได้อ่ะแต่คืนนั้นอ่ะกูก็คุยกับเฮียแล้วก็คุณแม่เรื่องที่ดินของกีรติละ Why is it so quiet here?Mike's พี่เขาทำอะไรอ่ะก็เพราะเขามีเหตุผลของเขาจริงๆ Nothing ไม่ใช่เฮียหรอกเป็นเด็กแล้วก็คอยแอบทำอะไรรับหลังกูตลอดเป็นกูนี่แหละที่ไม่เคยไว้ใจเฮียว่าเฮียจะรักที่ตัวตนของกูจริงๆกูเลยโกหกแล้วเก็บความลับกับเฮียทุกอย่างทุกเรื่องแหละเพื่อรู้สึกไม่ดีหรอ Oh, the lion dance or tiger danceTiger? They're lying. I think it's tiger. Or dragon. Dragon dance. Sorry. It's a dragon. Dragon dance. Oh my gosh. Why am I joking?
I gotta draw a blank. Why is it tiger or lion? Dragon dance. Am I right, guys? Like, why am I drawing blank? Like, I know what it is, but... ต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านเจ้าสัวชัยหวังและครอบครัวได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยให้แก่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ครับขอกราบเรียนเชิญครับขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ผมรู้สึกซาบซึ้งใจและประทับใจมากและต้องขอขอบคุณภรรยาและลูกชายของผมที่ทำงานหนักจัดงานฉลองวันเกิดครบรอบ60ปีนี้ให้กับผม ผมต่อสู้อดทนทำงานหนักสร้างธุรกิจขึ้นมาจากน้ำเปล่าผมเป็นคนปั้นน้ำเป็นตัว แล้วไอ้ตัวนั้นก็สร้างเงินทองให้กับผมมากมายแต่สิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาจากสองมือของผมและผมรู้สึกภูมิใจและเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมก็คือลูกชายของผมกิเลนหวังถึงเวลาแล้วล่ะครับที่ผมจะต้องวางมือจากภาระหน้าที่ต่างๆสักทีจากนี้ต่อไปธุรกิจทั้งหมดของผมจะเป็นของเหรียญและผมเชื่อว่าลูกชายของผมคนนี้จะเป็นแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในหน้าที่การงานและเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัวคำอธิษฐานขอพรในวันเกิดของผมปีนี้จึงเป็นการขอพรให้กับลูกชายของผมขอให้เหรียญมีชีวิตที่ดีคิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนาและให้ประสบกับความสำเร็จในทุกอย่างที่ตั้งใจไว้ Such a good father. I love their family. ขอบคุณครับขอบคุณครับป้าใช่ใช่โยใช่ขอบคุณครับขอขอบคุณท่านเจ้าสัวและครอบครัวมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอบคุณป้ากับม้าและขอบคุณคนพิเศษของผมวันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญที่ตั้งใจมอบให้ป้าและคนพิเศษของผมในคืนนี้ดันจงนบพบมินมินไปไกลแสนไกล We all knew Z could sing, man. หัวใจฉันก็ลอยลิบไปถึงแดนดินถิ่นใดนะใจโอ้ดวงใจเจ้าเมื่อต่างเราก็รักจะเกรงกลัวฉันใดใจเรานั้นแน่นอนหัวใจฉันมันคงซื่อตรงรักเธอจริงแน่ใจขอวอนก่อนตัดใจร้างลาโอ้ใจรักเธอ Oh the dad singing along คิดถึงเธอ That's cute.
Thank you. Oh, look at the mom. She's so excited. Say it back. You can say it back, man. I'll be nervous as heck, man. I'll be nervous. He gets nervous. Is he gonna say no? เฮียว่ามันถึงเวลาแล้วที่เฮียจะขอดูแลหนูคนเดียวตลอดไปแต่งงานกันนะครับSay yes. Shit. อย่าเลยครับเฮียไม่ได้รักเกื้อหรอกเฮียยังไม่รู้จักตัวตนเกื้อจริงๆด้วยซ้ำอ่ะเกื้อไม่ใช่คนแบบที่เฮียคิดYou gonna run? Because I'm about to watch the finale, I'm not gonna watch the teaser, but oh my god, way to leave it on like that for the last episode. What the heck?Guys, what the heck? Way to get us all upset, okay?
He is, like, crying. I'm getting upset. He wants to show the real him, which he pretty much does know. He was just waiting for you to come clean. Ah! Gosh. Wow. Let me know what you guys think. And yeah, I'm gonna let you go so I can watch the next episode. Love you guys. I do this for y'all, now I just do this for me. I flip the game on its chair 180 degrees, baby, please.